วัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการใบตองแห้งอ่อนแอนะครับพบกันทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับผมชูวัฒน์และคุณพิถึกนะฮะ คุณอธิกิจแสวงสุขนะฮะช่วงนี้นายกไปเมืองนอกไปเวทีที่คุณทักษิณถูกรัฐประหารนั่นแหละ เออนะนี่มันซ้ำรอยนี่หว่าซ้ำรอยแต่ไม่โดนแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางโดนนะเพราะเป็นผู้รับประหารมาเองฮะแต่ว่าในบ้านในเมืองก็ยังมีประเด็นหลายเรื่องนะฮะมีทั้งเรื่องของคุณธรรมนัสค้างคาแล้วก็หายกันไปแล้วนะแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันขึ้นกระทบฝั่งขึ้นกระทบฝั่งอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันมีเรื่องงูเห่าใช่งูเห่านี่ฝ่ายค้านขู่แล้วว่าจะแฉว่ามีคลิปแล้วมีภาพซองออกมาโชว์ด้วยภาพซองด้วยเหรอมีภาพแบบรับซองไหมซองช่วยน้ำท่วมหรือเปล่าเราก็แซวกันอยู่ว่าเป็นซองช่วยน้ำท่วมหรือเปล่าฮะแต่ว่างูเห่าเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมแบบนี้ระบบนิเวศแบบนี้มันเอื้อให้มีงูเห่าอยู่แล้วมาใช่ผมจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็คือเราก็เดากันอยู่แล้วว่ามันต้องมีงูเห่าใช่ไหมครับมันมีหลายเรื่องด้วยกันที่คล้ายๆกับว่ารัฐบาลเนี่ยนะสามารถที่จะจำเป็นจะต้องมีงูเห่าแล้วในความจำเป็นที่ต้องมีนั้นก็เอื้อให้มีได้ง่ายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อตัวกันอย่างดื้อหรือว่าเรื่องของการที่คนที่ทำหน้าที่ส.ส.ใช่ไหมฮะที่มันอยู่ในพื้นที่ส.ส.เขตโดยเฉพาะพวกส.ส.เขตซึ่งเขาต้องลงพื้นที่ต้องมีหน้าที่ที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นน้ำท่วมคุณก็ต้องไปช่วยแต่นายกก็บอกว่าเห็นไหมงบอยู่ที่รัฐบาล ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วใครใช้งบอ่ะ รัฐบาลส.ส.รัฐบาลเนี่ยก็ถึงแม้เขาจะเขียนมาตราจริยธรรมบนประโยชน์ทับซ้อนอย่าไปยุ่งกับงบอะไรต่างส.ส.รัฐบาลก็สกิดแล้วบอกรัฐมนตรีได้ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ฮะที่ส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยถ้าไม่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเงินก็ไม่ไปถึงพี่น้องประชาชนโครงการมันก็ไม่ลงไปถึงกูจะเอาอะไรล่ะฮะเดี๋ยวจะทำเขื่อนทำอะไรทำฝายทำอะไรแบบนี้คือจัดบริหารจัดการน้ำหรือเรื่องช่วยเหลือการเกษตรอะไรคือยกเว้นไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องทั่วไปอย่างเช่นอ้าวสมมติประกันราคาพืชผลอันนั้นคุณมันทั่วถึงอยู่แล้วแต่ว่าสมมติว่าบัตรคนจนมันทำอยู่แล้วแต่บางทีมันก็อาจจะมีนะใช่อาจจะมีการไปร้องขอกันบางคนอาจจะไม่ได้รับในพื้นที่อะไรอย่างนี้ไปร้องขอกับสสรัฐบาลจะได้เร็วกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเพราะฉะนั้นมันเอื้อให้สสฝ่ายค้านเนี่ยรู้ตัวว่าตายอย่างเขียดแน่โครงการต่างๆที่มันจะลงพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยโครงการทำนู่นทำนี่ทำถนนหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี่อะไรต่างๆนี่คืออันเนี้ยนะสสรัฐบาลมันของ่ายกว่าอยู่แล้วอันนี้เราพูดถึงสภาพทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นแต่ว่านอกจากสภาพการทางการเมืองแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อ1ระบบเลือกตั้งเนี่ยมันทำแล้วยังเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าได้รัฐบาลเสียงปิ่มน้ำแล้วเนี่ยดูดกันได้ด้วยก็ดูดกันได้ด้วยนี่ผมก็เพิ่งไปค้นดูเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะรัฐธรรมนูญ2560ใช่ไหมไหนคุณดูแล้วเขียนแตกต่างจากปี50นะฮะครับแล้วปี50นี่ก็ก๊อปมาจาก40นะใช่แล้วเราดูปี50เนี่ยเหมือนกัน50เนี่ยนะฮะ50เนี่ยระบุไว้ในมาตรา106นะฮะสมาชิกภาพของสภาสสเนี่ยนะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะฮะ106เนี่ยวงเล็บ7บอกว่าลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกหรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติเว้นแต่สสผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน30วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา65วรรค3 65วรรค3คืออะไร65วรรค3คือสสซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนที่กำหนดในพรบประกอบรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมืองนะฮะเอาเรื่องง่ายๆว่าเห็นว่ามติหรือข้อบังคับเรื่องอะไรของพรรคที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสสตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้งต่อหลักฐานหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับก็คือเรียกว่าถ้าไปไล่เขาออกไม่เป็นธรรมหรือเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเห็นว่าเป็นเอกสิทธิ์อะไรต่างการโหวตสวนอะไรต่างในบางเรื่องในบางเรื่องที่มันเป็นสิทธิเช่นสมมติมันเขียนไว้แบบเพื่อเอื้อต่อประชาธิปไตยใช่ไหมเช่นสมมติว่าโหวตนายกไม่ใช่บทนายกเนี่ยผมว่ามันไม่เอื้อนะแล้วแต่ไปตีความอีกทีแต่กรณีของเคสของบทนายกเลือกพรรคคนอื่นเนี่ยมันก็น่าคิดใช่ป่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพรรคออกกฎหมายหรือออกอะไรต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่คัดค้านใช่ไหมอย่างเช่นว่าพื้นที่ตัวเองเนี่ยแบบคล้ายๆกับว่าเป็นพื้นที่ที่
เลี้ยงวัวอะไรเงี้ยสมมติเรายกตัวอย่างใช่ไหมพื้นที่เป็นพื้นที่เลี้ยงวัวแล้วรัฐมาออกภาษีอะไรที่มันกระทบต่อการทำกิจการโคนมอะไรต่างเนี่ยหรือว่าออกมาตรการต่างเนี่ยเขามีสิทธิ์จะแย้งมติพรรคตัวนั้นอะไรอันเนี้ยผมคิดว่ามันเขียนไว้ทำนองนี้พูดง่ายว่าอันนี้คือ4050เขาเขียนไว้เหมือนกันการเสียงข้างมากในพรรคแก้เออคือแก้งสสแก้งสสฮะทีนี้เพราะนั้นเนี่ยก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญได้ยื่นสารรัฐธรรมนูญได้ถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา65วรรค3ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตาม65วรรค3สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน30วันคือพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ขัดหลักนั้นใช่ลงโทษถูกแล้วมีมติถูกแล้วก็พ้นไปก็สอบคือตกจากความเป็นสสเลยถ้าศาลเห็นว่าอันนั้นมันเป็นหลักการพื้นฐานถ้าศาลเห็นว่าเขาทำตามหลักการพื้นฐานเขาทำซึ่งอันนี้มันกว้างนะมันกว้างนะยังสู้กันได้อีกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไปผ่านขั้นศาลรัฐธรรมนูญแต่มันไม่เหมือนรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัดถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ชอบมติพรรคไม่ชอบเนี่ยก็ไปหาพรรคใหม่คุณไปหาพรรคใหม่อยู่ได้นี่4050เป็นแบบนี้แต่รัฐธรรมนูญมีชัยตัดออกหมดเลยอ้าวเหรอรัฐธรรมนูญมีชัยคือตัดในส่วนศาลตัดออกหมดเลยคือแบบคล้ายๆว่าถ้าพรรคขับโดยมติอะไรก็แล้วแต่ยังขับได้อยู่นะจะไปทำชั่วทำเลวอะไรก็ตามยังขับได้อยู่นะขับไปปุ๊บหาพรรคใหม่ได้ใน90วันนี่มี2กรณีคือพรรคใช้3ใน4หรือยุบพรรคหาพรรคใหม่ได้เลยอายุพรรคนี่เหมือนเดิมนี่เหมือนของ4050ครับแต่ว่าในกรณีของการที่สารรัฐธรรมนูญแบบว่าเขาบอกว่าคล้ายๆว่าไอ้ที่แบบให้ไปร้องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดทิ้งไปคือแบบคล้ายๆกับว่าพอยุบพรรคเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรมาแบบคล้ายๆกับว่าไปทำไม่ดีอะไรมาคือหักหลังพรรคตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยก็หาพรรคใหม่ได้เลยครับอันนี้ไงเฮ้ยเราเพิ่งมาเปิดดูเขาเอื้องูเห่าไว้ชัดๆครับไม่ต้องมีเหตุผลอะไรถึงแม้ว่าไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วคนอาจจะแบบไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญยังไงก็ตามอย่างน้อยศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยครับใช่ไหมฮะก็ต้องมีผ่านการต่อให้มติพรรคนั้นแบบทุกคนทั้งประเทศเห็นด้วยว่าคนเนี้ยไม่ไหวแล้วแล้วมติพรรคโหวตออกหาพรรคใหม่ได้สมมติเช่นที่เรายกตัวอย่างกันสมมติว่าสสพรรคฝ่ายค้านสักคนนึงใช่ไหมฮะโหวตรัฐบาลมาทุกเรื่องอะไรเงี้ยอ้าวทำได้แต่ทุลังโหวตรัฐบาลมาทุกเรื่องอย่างเงี้ยพรรคไม่ไหวแล้วหรือว่าบางทีก็เบี่ยวเฉยๆวาระสำคัญไม่มาประชุมทำรัฐบาลชนะคือไงว่าสสคนนี้ถ้าอยู่ในพรรคนี้พรรคฝ่ายค้านเน่าแน่ๆเขาขับออกจากพรรคปุ๊บก็สามารถย้ายพรรคไปอยู่พรรครัฐบาลได้เลยสุดยอดจริงๆนะฮะโดยที่ว่าไอ้การขับออกจากพรรคนั้นเนี่ยไม่ต้องไปผ่านว่าเนี่ยสารรัฐธรรมนูญต้องไปวินิจฉัยว่ามตินี่ว่ามันเป็นไปตามหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยหรือเปล่าครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยคือพรรคเขาต้องควบคุมสมาชิกพรรคได้เพราะว่าประชาชนไม่ได้เลือกตัวบุคคลเข้ามาประชาชนเขาเลือกด้วยอุดมการณ์ของพรรคใช่ไหมเลือกพรรคการเมืองแต่แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญมีชัยเขาคิดว่าประชาชนเลือกตัวบุคคลเขาต้องการให้ในเลือกตัวบุคคลครับเขาถึงแบบว่าใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรบรรส่วนผสมมาแล้วเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นพรรคอ่อนแอแน่นอนพรรคอ่อนแอพรรคก็ยุช่วยไม่ได้ใช่ไหมจริงผมจำได้ว่าสมัยผมไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์คุณบวรศักดิ์ฮะประชาชนเข้าชื่อ20,000ชื่อยื่นถอดถอนได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง50เนี่ยประชาชนเข้าชื่อ 20,000 ชื่อครับยื่นถอดถอนได้ของอาจารย์มอนศักดิ์ก็คงไว้แล้วของของรัฐธรรมนูญ40เข้าชื่อ 50,000 ชื่อไอ้20 50เนี่ยทำให้มันดูหรูก็เลยแบบดูมีผู้งานให้เสรีภาพมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องไปเข้าชื่อกับปปชนะใช่ครับเข้าชื่อกับปปชนะแล้วก็จะถอดถอนได้60ตัดทิ้งหมดเลยครับตัดทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่าสสบ้านเราเนี่ยขายตัวย้ายพักเนี่ยทำอะไรไม่ได้ประชาชนทั้งเขตเข้าชื่อกัน 50,000 คนเนี่ยก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะ 50,000 คน 20,000 คนทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ย้ายพักได้อยู่ดีครับแต่จริงๆผมจำได้เนี่ยผมจำได้ว่าผมเข้าใจว่าเป็นรัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์เนี่ยแหละเคยโฆษณาหรือไม่แน่คุณมีชัยแหละแต่มันหายไปเคยโฆษณากันทำนองว่าจะให้สสแบบประชาชนในพื้นที่อ่ะคล้ายๆว่าอยู่ไปเนี่ยอยู่ไปสักช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไอ้สสคนนี้ไม่ไหวละในเขตนั้นใช่ไหมในเขตนั้นขอลงมติใหม่มีข่าวอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าในร่างมาจริงๆมีหรือเปล่านะขอเลือกตั้งใหม่แต่ร่างมาใหม่ๆจริงๆไม่มีฮะขอเลือกตั้งใหม่อ่ะคล้ายๆว่าไม่ใช่ขอเลือกตั้งใหม่ขอถอดถอนคนนี้คือขอถอดถอนคนนี้ออกไปเลยอย่างเงี้ยคือแบบขอลงมติถอดถอนคนนี้แล้วเพื่อจะเลือกตั้งใหม่ทำได้แต่หายไปฮะซึ่งความจริงอันนี้เป็นหลักประชาธิปไตยมากเลยใช่คือถ้าเราเห็นว่าสสคนนี้แบบอยู่ไประหว่างเติมสี่ปีเนี่ยคุณจะแบบว่าทำหน้าที่ห่วยมากอะไรต่างๆนี่ไม่ได้เรื่องเลยแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นย้ายพรรคหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราถอดถอนได้ก็ไม่มีนี่ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นว่า
ฮ้ยพอเรามองย้อนหลังเนี่ยสสจะทำอะไรก็ได้เออเขากลายเป็นแบบทั้งที่เขาดูถูกนักการเมืองมากเลยนะเห็นนักการเมืองชั่วเลวอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นแบบเขาปล่อยให้นักการเมืองย้ายพรรคได้ฮะครับนี่ยิ่งคือก็เขาออกแบบมาเพื่อพรรคบางพรรคอ่ะเออคิดไว้เก่งขนาดนี้ละเอียดมากอ่ะคิดไว้เผื่อหรือเผื่อขาดว่าถ้าไม่ได้เสียงข้างมากทำยังไงถ้าได้เสียงปริ่มน้ำทำยังไงถ้าได้เสียงข้างน้อยทำยังไงเออสามารถดูสสได้ระหว่างมี250สวแล้วนะเขียนมี250สวแล้วนะยังเขียนให้ดูสสก็ได้ง่ายๆอีกเนี่ยเออครับไม่มีทางเลยโอ้ถอดถอนไม่มีไม่มีถอดถอนก็ไม่มีเข้าชื่อระหว่างเทอมไม่มีก็นู่นอะไปปปช.อย่างเดียวไปปปช.ก็ว่ากันด้วยเรื่องประมวลจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ไปอย่างนั้นแต่อย่างนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าอยู่ที่อำนาจองค์กรอิสระใช่ไหมครึ่งองค์กรอิสระใครตั้งไว้ล่ะเป็นการรวบอำนาจไปอยู่ที่องค์กรอิสระหมดเลยคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้การถอดถอนกำลังต่างรวบอำนาจไปอยู่ที่องค์กรอิสระหมดเลยประชาชนนี่แทบไม่มีส่วนอ่ะใช่ไหมแทบไม่มีส่วนในการที่จะแบบว่าไปถอดถอนนักการเมืองไปอะไรต่างเนี่ยไปตรวจสอบนักการเมืองของตัวเองเว้นแต่ว่า4ปีครั้งเห็นไหมฮะที่เขาพูดกันว่าเขาอ้างว่านี่คือแบบเพราะฉะนั้นมัน4วินาทีจริง4วินาทีใช่ไหมตอนนี้5แล้วเพราะว่าต้องคิดเยอะมีบัตรเลือกตั้งใบเดียว5วินาทีแล้วทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นพรรคการเมืองเขาควรจะขับส.ส.ออกไหมสุดท้ายแล้วมันก็ต้องขับอยู่ดีอ่ะไม่ขับได้ไหมไม่ขับมันก็กลายเป็นพรรคเน่าเออจะมาให้ส.ส.คนนี้ยกมือให้รัฐบาลอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือสมมติเป็นอนาคตใหม่ก็ตามอย่างเนี้ยสมมติเป็นเพื่อไทยว่ามี14คนหรือ10กว่าคนอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณยอมให้14คนเนี่ยยกมือสวนรัฐบาลอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเข้ารัฐบาลอาจจะเสียภาพลักษณ์เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ารัฐบาลนี้เขาไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยเนี่ยก็หน้าเขาแข็งแรงเออใบหน้าแข็งแรงใบหน้าแข็งแรงเออไม่สะดุ้งสะเทือนเลยมีใบหน้าเป็นอาวุธเออแล้วทำแถมยังมาเถียงกันหาว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของสสอย่าไปดูถูกสสเขาครับเป็นเอกสิทธิ์เขาอยากย้ายพรรคก็ต้องย้ายได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือยกมือรัฐบาลก็ยกได้ในทางปฏิบัติแล้วพรรคฝ่ายค้านถ้าสมมุติว่าโดนดูดก็สสก็ต้องขับสสออกก็ต้องแล้วสสนั้นก็ไปเข้ากับฝ่ายรัฐบาลก็ให้มันไปอย่างนั้นเพราะนั้นรัฐบาลก็จะไม่เป็นเสียงปิ่มน้ำในที่สุดจะเป็นเสียงข้างมากคือจริงๆแล้วก็เด็ดขาดในที่สุดนั่นแหละคือเขาวางไว้แล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่มันเราก็เห็นชัดอยู่แล้วคือตื้ออยู่ในอำนาจไปแล้วก็คุมอำนาจจนได้อืมนั้นสภาพอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆสภาพแบบนี้ก็คือพรรคการเมืองก็จะมีความหมายลดลงเรื่อยๆครับก็ต้องไปพิสูจน์กันตอนเลือกตั้งไอ้5วินาทีนั่นแหละแต่หมายถึงว่าเลือกสสที่ไม่เปรี้ยวหมายถึงว่าคุณบีบประชาชนแบบนี้มันทำให้ประชาชนความรู้สึกกระแสความรู้สึกประชาชนมันสวนทางอยู่ตลอดนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันสวนทางความรู้สึกประชาชนตลอดเนี่ยแล้วมันก็แบบคล้ายๆว่าบีบประชาชนให้ทำอะไรไม่ได้ไงก็จะอยู่ในภาวะอย่างนี้แล้วมันจะถึงแบบจุดที่วิกฤตอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้ครับนี่ก็เป็นอีกปมหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นออกแบบมาเพื่อใครนะครับก็คงเรื่องพรรคการเมืองก็คงจะเป็นภาวะที่เราต้องดูกันต่อไปว่าฝ่ายค้านเขาจะเปิดงูเห่าและคลิปนั้นจริงหรือเปล่า